ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่นิยมปลูกกันทั่วประเทศเนื่องจากปลูกง่ายต้นโตเร็วให้ดอกเร็วที่สำคัญมีให้เลือกปลูกหลายสายพันธุ์อย่างสวนเล็กๆขนาด2ตารางวาแห่งนี้เจ้าของสวนเพิ่งปลูกได้เพียง45วันแต่ต้นดาวเรืองออกดอกเต็มต้นให้ได้เก็บขายสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทนายอภิวัตรเพชรแปลงเจ้าของสวนดาวเรืองตำบลหนองลิงอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าการปลูกดาวเรืองปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากเพียงต้องหมั่นตรวจดูดอกไหนไม่สมบูรณ์หรือมีแมลงกัดกินก็ให้ตัดทิ้งเพื่อบำรุงดอกอื่นให้สมบูรณ์ก็ปลูกได้ทุกวันแล้วครับแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะปลูกไว้ส่วนไหนถ้าปลูกไว้ในร่มมันก็ออกช้าหน่อยถ้าปลูกไว้ตามแดดอ่ะมันก็จะออกดีหน่อยออกไวแล้วก็แขนงมันจะแตกเยอะแต่ถ้าไม่เด็ดยอดมันจะเป็นดอกใหญ่ดอกเดียวแล้วก็ดอกตามมันจะเป็นดอกเล็กแต่ถ้าเด็ดยอดทิ้งนะมันจะเป็นแขนงเยอะแล้วดอกมันจะออกไล่เลี่ยกันและดอกใหญ่มันก็จะเสมอหน่อยมันจะมีดอกใหญ่เยอะถ้าเลือกต้นก็คือว่าเลือกต้นที่ยังพึ่งตุ่มตาถ้าตุ่มตาแล้วอ่ะเราเด็ดไอ้ยอดที่ตุ่มตาออกอ่ะเดี๋ยวมันก็แตกแขนงขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้มันก็จะออกไล่กันแต่ถ้าเป็นดอกที่เป็นดอกเหลืองแล้วมันจะไม่ค่อยแตกแขนงเพราะว่าต้นลำต้นมันไม่แตกแล้วก็ดูแบบใบหนาๆหน่อยใบหนาๆแล้วก็เป็นสีเขียวถ้าเป็นออกเหลืองแล้วไม่ต้องเอามาเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อรา